รียมรับพรวันนี้เป็นวันหยุดทางสากลระโลกเสาร์อาทิตย์เราเป็นชาวโลกก็เลยต้องมีวันหยุดทั้งทางโลกและทางธรรมตามธรรมเนียมของพุทธมามกะมีวันโกนวันพระอย่างนี้เป็นต้นวันนักขัตฤกษ์ทั้งหลายถ้าทางธรรมก็คือเป็นวันที่หยุดจากการงานทางโลกแต่มีงานทางบุญทางบารมีทางปรโลกเบื้องหน้าปัจจุบันอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเยอะมีทุกคนต้องเจออุปสรรคต้องเจอขวากน้ำต้องเจอปัญหาใครเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เจอปัญหานี่ผิดแล้วล่ะเพราะเขาให้มาเป็นมนุษย์นี่เพื่อจะได้มาแก้ปัญหานี่ถ้าเรามีหลักในการแก้ปัญหามันจะไม่หนีปัญหาไม่ได้มีเอาไว้หนีปัญหามีเอาไว้แก้ไขเอาไว้สู้เหมือนนักเรียนข้อสอบมีเอาไว้วัดปัญญาถ้าไม่มีข้อสอบจะรู้ได้อย่างไรว่าใครฉลาดใครโง่นะเพราะฉะนั้นเราสมัครมาเป็นนักเรียนแล้วไม่มีการสอบนี่เฮ้ยมันจะรู้ได้ไงผ่านป.อะไรอ่ะผ่านป.1ป.6ผ่านป.ตรีป.โทนะดังนั้นอย่ารังเกียจปัญหาเลยอย่าหนีปัญหาปัญญาจะไม่เกิดเพราะปัญหาเกิดนั่นแหละปัญญามันจะมาทันทีเลยทำอย่างไรอุปสรรคนี้ปัญหานี้จะไม่ทำให้เราทุกข์ใจไม่ทำให้เราเดือดร้อนไม่ทำให้เราหวั่นไหวการป่วยการแก่การตายนะต่างๆทั้งหลายเมื่อมันป่วยขึ้นมาเมื่อมันแก่ขึ้นมาเมื่อมันตายขึ้นมาทำอย่างไรจะไม่หวั่นไหวไม่มีใครทราบวิธีที่เด็ดขาดเพราะทุกคนก็รักตัวกลัวทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นนี่พอเจอทุกข์เจอแก่เจอตายเจอป่วยก็หวั่นไหวหาหมอแล้วก็ยังหวั่นไหวเพราะหมอต้องตายหมอก็ต้องแก่หมอก็ต้องป่วยเองเพิ่มหมอป่วยมากกว่าคนที่ไม่ใช่หมออีกหมอก็เป็นมะเร็งมาเสงเหมือนกันไม่ใช่ไม่เป็นเนี่ยคนที่สุดก็เลยมีบุคคลผู้หนึ่งรู้วิธีแก้ปัญหาแบบเฉียบขาดไม่ต้องเกิดมาแก่อีกเลยอันว่าเกิดมาแล้วนี่แก้ไม่ได้แล้วไม่ต้องแก้มันเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ต้องแก้ไขอะไรจะทำคนให้เป็นเทวดานี่มันไม่ได้แล้วถึงจะไม่ชอบยังไงในสองขาสองแขนหนึ่งหัวที่เป็นลักษณะของมนุษย์อยู่ปัจจุบันนี้ถึงจะไม่ชอบว่ามันไม่สวยไม่งามไม่หล่อไม่ถึงขั้นดาราพระเอกนางเอกแก้ไขไม่ได้แล้ว
นั่นแหละแต่จะอยู่ในกายนี้โดยที่มันไม่ทุกข์อย่างไรนะโดยทำให้เราอยู่กับมันได้โดยเป็นสุขด้วยดีเนาะเกิดมาบนโลกมนุษย์เราได้สามารถสร้างบารมีถ้าเราสร้างได้ประสบความสำเร็จเราไม่ต้องมาเกิดเพื่อจะเจอปัญหาเหล่านี้อีกเด็ดขาดได้เช่นไปเป็นเทวดาแล้วก็นิพพานในเทวดาเลยไม่ลงมาเกิดต่ำกว่าเทวดาอีกคนชอบนั่งสมาธิไปนั่งที่ไหนชอบอยู่วิเวกหรือว่าโดยนิสัยเป็นคนชอบสันโดษชอบชีวิตแบบฤาษีชีภัยอยู่ป่าอยู่ที่ไม่พลุกพล่านอันนั้นเขาเรียกนิสัยพรหมแต่ทุกวันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาถูกเพ่งเล็งอีกแล้วเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแกโอ้โหถ้างั้นก็ซึมเศร้ากันทั้งป่าหิมพานต์แหละเพราะอยู่กันคนละเงื่อมหินคนละซอกถ้ำซอกไข่ซอกมันเงื่อมไข่เงื่อมมันโคนไม้ไข่โคนไม้มันเป็นโรคซึมเศร้าหมดหรือไงพวกฤาษีเหล่านี้ดาบทเหล่านี้ถูกยัดเยียดข้อหาเลยนะถ้ามาเกิดเป็นยุคนี้เนี่ยมันมีโรคชื่อแปลกๆขึ้นมานะแต่จริงๆโอ้อะไรก็หาว่าซึมเศร้าอะไรก็หาว่าซึมเศร้าแต่จริงๆแล้วมันเบื่อที่จะคุกคีมันเบื่อที่จะวุ่นวายต่างหากไปอ่านหนังสือเจอไปเรียนหนังสือเจอว่านี่มันเป็นอาการของโรคซึมเศร้าแกไม่ใช่มักน้อยสันโดษอะไรอย่างที่พวกพระพูดกันหรอกเจ็ดเลยยัดข้อหาให้เลย1โรคแล้วปะยังไงจะหลอกลูกไปหาหมอให้ได้หลอกพ่อหาหลอกแม่ไปหาหมอให้ได้ถึงขนาดต้องหลอกล่อไปอ่ะเพราะเจ้าของบอกไม่เป็นหนูไม่เป็นเราไม่เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่ได้เป็นก็ลูกไปทำงานกันหมดจะอยู่บ้านกับใครแล้วมันก็ต้องอยู่คนเดียวอ่ะหาว่าซึมเศร้าเหรองั้นอ่ะคนเฝ้าบ้านเฝ้ายามเนี่ยอยู่คนเดียวทั้งนั้นอ่ะซึมเศร้าหมดสิงั้นคิดแบบทางโลกกับคิดแบบทางธรรมบางทีมันก็ถูกต้องเลยทวนกระแสเพราะมันคนละวัตถุประสงค์ทฤษฎีในการนึกคิดต่างกันนะผลที่สุดก็เลยพวกที่ชอบเงียบๆนะอยู่แบบเงียบๆคนเดียวเนี่ยนะพวกนั้นคือพรหมนิสัยพรหมติดมาไปนั่งตรงไหนถ้าเห็นบรรยากาศวิเวกล่มลื่นแล้วอ้าวแล้วโคบันลังแล้วนั่งนิ่งอยู่เฉยอยู่ดูลมหายใจอยู่บริกรรมอยู่เพ่งกสิณอยู่แล้วแต่น่ะพรหมวิหารอาหารของพรหมพวกนี้ตายไปก็จะไปเกิดเป็นพรหมและอย่าลงมาตกต่ำไปนะพ้นจากวาระของผมก็เข้านิพพานไปเลยได้กายที่ถาวรอมตะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนะแต่ถ้าว่าทำทานถือศีลภาวนายังไม่มีโอกาสจะได้ไปอยู่ป่าอยู่ดงอะไรอย่างนั้นหรอกสร้างบารมีทั้งหลายตะล่อมเข้าไปหว่านล้อมเข้าไปบารมีเหล่านั้นแก่กล้าขึ้นมาทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวป่วยไม่กลัวปัญหาทำไมมันถึงไม่กลัวนึกถึงบุญทีไรแล้วอุ่นใจเฮ้ยตายเหรอทุกคนต้องตายเราทำดีแล้วตายเนี่ยน่าจะไปเกิดที่ดีนะนึกถึงกรรมต่างๆที่ได้กระทำในขณะเป็นมนุษย์อยู่ก็ล้วนแต่ไม่ได้เบียดเบียนอะไรใครก็เลยว่าไม่กลัวตายพอคิดดูคร่าวๆของตัวเองแล้วนี่ตายแล้วเราต้องเกิดดีกว่าเก่าแน่เลย
เราไม่ได้เบียดเบียนใครมีแต่ถูกคนอื่นซะอีกเบียดเบียนแต่เราก็ไม่โกรธที่เขาเบียดเบียนเราก็ไม่อาฆาตที่เขาเบียดเบียนช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ร้อยปีช่างมันเถอะเดี๋ยวเขารู้ความจริงว่าเราไม่ได้เป็นคนชั่วคนเลวอย่างนั้นเขาก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปเองอะนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันเนี้ยวิธีการรักษาโรคกลัวรักษาโรคกลัวตายกลัวแก่กลัวป่วยกลัวเจ็บกลัวจนกลัวจนโอ้ยกลัวทำไมรวยทำไมไม่กลัวทำไมกลัวจนน่ะเห็นไหมเขาคงสั่งมาแล้วล่ะถ้าเรารวยแล้วล่ะอาจจะอายุสั้นคิดอย่างนี้ดิเขาเลยให้พอดีพอดีอายุจะยืนเราจะไม่เหลิงถ้าพอดีพอดีอ่ะถ้ารวยแล้วเราจะเสียผู้เสียคนมั่งเขาถึงไม่ให้รวยเอาล้นเอาเหลือคิดเอาจนลงตัวนั่นแหละคิดอย่างไรไม่ทุกข์คิดอย่างไรที่มันจะไม่ทุกข์คิดอย่างไรก็ได้ที่มันไม่ทุกข์อ่ะเรียกว่าคิดถูกไอ้คิดแล้วมันทุกข์น่ะแสดงว่าคิดผิดเปลี่ยนทฤษฎีเปลี่ยนหลักการวิธีในการนึกคิดอย่าให้ตัวเองต้องทุกข์ใครที่คิดแล้วไม่ทุกข์คิดแล้วสบายถือว่าใช้ชีวิตถูกต้องละมีทฤษฎีในการมาเป็นคนที่ถูกต้องละถ้าว่าคนรวยเท่านั้นจะเป็นสุขโอ้โหหลวงพ่อนี่แหละไม่มีวันได้สุขเลยแน่นอนเพราะเราจนสนิทเลยไม่มีทรัพย์เป็นของตัวเองแม้แต่เฟื้องเดียวกะหาปณะเดียวแม้นี่ไงอาหารเช้าเนี่ยถือกระเบื้องขอเขากินอยู่นี่ไงไม่งั้นเราคงทุกข์แย่เลยเพราะเราไม่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติใดๆเลยถ้าว่าจะอวดจนแล้วก็เรามีอวดกับเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าอวดรวยแล้วก็ไม่มีถ้าอวดจนแล้วก็มาส่งตัวเองสมัครเผื่อจะติดบ้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่บอกจริงๆความสุขมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าจนหรือรวยหรอกนะรวยแล้วทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเลยทุกข์เพราะรวยนั่นแหละสุขเพราะจนนี่แหละก็เยอะเหมือนกันแต่ชอบจะอยู่ตามป่าเขาลำเนาภัยตามวัดวาอาวาสนะพวกนั้นมีทฤษฎีในการคิดแบบพุทธะพุทธะเอาละรับพรเป็นภาษาบาลีจากทานบารมีที่ท่านทั้งปวงได้กระทำกันอยู่ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเจ้าของได้เองไม่ต้องบอกหรอกขอเราจงได้ส่วนบุญนี้มันเป็นของเราอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วในเมื่อเราทำแล้วโอ้ลืมอุทิศบุญให้ตัวเองเอ้ยของเราเราต้องขออนุญาตใครอะทุกส่วนเป็นของเราเองหมดแล้วเป็นคนสร้างบุญนี้ขึ้นมาแล้วทำไมเราต้องขอบุญของตัวเองเหรอมันไม่ใช่บุญนี้ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เพื่อเราได้เองอยู่แล้วแต่ส่วนที่หนึ่งอย่าลืมนะลืมที่จะให้คนอื่นนั่นแหละคือกำไรล้วนๆกำไรล้วนๆเลยอย่าลืมยกให้คนอื่นนะเดี๋ยวมันจะได้แค่กำไรแค่เพียงของตัวเองส่วนเดียวมันสามารถให้ทุกดวงจิตอันควรจะรับจากเราได้ก็เลยไม่มีการเอ่ยชื่อและนามสกุลมันเอ่ยได้น้อยไงพ่อแม่มีเป็นแสนๆคู่ที่เราเคยเกิดมาในอดีตไม่รู้ชื่ออะไรกันบ้างทว่าอันควรจะรับส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็เลยบอกใครก็ตามที่เคยมีพระคุณบุญคุณกับเราที่เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรเอาบุญเอากุศลไปเนอใครบ้างที่ถูกเราเบียดเบียนเพราะเราไม่รู้จักว่าบาปเป็นยังไง
บุญเป็นยังไงก็เลยใช้ชีวิตเบียดเบียนพวกเธอเอาไว้ในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอโหสิกรรมให้เราด้วยนะแสดงความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันใหม่ด้วยการอ่ะแกฉันเพิ่งใส่บาตรหมาดๆเลยยกให้เธอนะใครกันบ้างเอาไปนะเรามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรเลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรนับแต่เช้านี้เป็นต้นไปคิดอย่างนี้หลวงพ่อจะพูดกล่าวเป็นภาษาบาลีเพื่อคงความเป็นพุทธการเรากล่าวของเราเองเป็นภาษาไทยปรารถนาใดๆต้องการยกให้ใครหรือต้องการให้สมหวังเรื่องอะไรกล่าวในขณะที่จิตกำลังอิ่มเอิบปิติจะได้ผลไวผลมากยะถาวาริวาหาปูราปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพะลังวันหยุดไม่รีบไม่มีธุระด่วนอะไรอย่าลืมกินข้าวก้นบาทเป็นสิริมงคลทุกผู้ทุกคนเด้อ